กฎธรรมชาติที่มนุษย์เขาว่าเรานะครับที่เรายังไม่รู้จักลุงก็ใส่เปลี่ยนซะกฎธรรมชาติที่มนุษย์ยังไม่รู้จักแทนคำว่าเราภาษาเขาภาษาครับกฎธรรมชาติที่เรายังไม่รู้จักนี่คือภาษาเขาใช่ไหมส่วนลุงที่นี่นะแปลของเข้ามากฎธรรมชาติที่มนุษย์ยังไม่รู้จักสร้างสมองมนุษย์กับจักรวาลให้คล้ายกันอย่างน่าประหลาดฟังใหม่รอบหนึ่งกฎธรรมชาติที่เราเอาภาษาเขาภาษาเขาที่เรายังไม่รู้จักเราก็แปลว่าท่านกับผมเนาะสร้างสมองกับจักรวาลให้คล้ายกันอย่างน่าประหลาดถ้าลุงบอกว่ารู้จักแล้วทีนี้ลุงบอกว่ารู้จักแล้วสมองกับจักรวาลเนี่ยคือสิ่งเดียวกันฟังให้ดีนะภาษาลุงนะสมองเรากับจักรวาลเราคือสิ่งเดียวกันจำได้ครับประโยคนี้นะลุงจดไปก่อนสมองกับจักรวาลเป็นสิ่งเดียวกันนะสมองบวกจักรวาลคือสิ่งเดียวกันโอเคอ่ะแค่นี้ก็พอจดไว้ห่างๆตาหน่อยฟังของเขาดูสิไม่ใช่หรอกน่าสนใจเพราะว่ามันถึงยุคนะเพราะว่าเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยครับเรื่องสมองเนี่ยหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสมองเนี่ยเขาพูดกันจับเขาบอกว่ามีทั้งฮอร์โมนมีทั้งเอนโดฟินสารเอนโดฟินหลั่งคดีไหมครับมีทั้งโกรทฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเรื่องสมองเนี่ยครับยังไม่พอกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปผ่านมาบอกว่าในสมองแบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งเป็นซี่ตรรกะพวกเหตุผลง่ายๆคือเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมเรื่องรูปนี่ดีกว่าอีกซี่ซ้ายก็รับรู้เรียนรู้เรื่องของนามธรรมเรื่องของศิลปะอย่างเงี้ยสมองเขาว่าไม่รู้คอนเซปต์ไอเดียที่ว่านี่เขาใช้กันมากี่ร้อยปีแล้วลุงก็ไม่ค่อยสนใจหรอกจริงๆรู้กันหมาแค่นั้นก็พอบางทีก็บอกว่าสมองซีกซ้ายคอนโทรลซีกด้านร่างกายของด้านขวาใช่ไหมสมองซีกขวาคอนโทรลร่างกายด้านซ้ายอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาจะว่ากันอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้ว นะสำหรับลุงนะผ่ากลางครับแต่กระบาลโทษทีกระบาลกระโหลกกระบาลเนี่ยผ่ากลางไปผ่ากลางนี่จากศีรษะไปถึงปืนเขาก็มีการรับรู้ร่ำเรียนเขาเรียกว่าจักระยุคก่อนสมัยอินเดียจักระก็คือเส้นตรงเส้นหนึ่งนี่นะครับลากจากสมองส่วนกลางไปผ่านนู่นผ่านปากเอาเจ้าพญาไปออกไปสองข้างก็เท่ากันถ้าคิดเป็นแม่เหล็กทีนี้ครับแม่เหล็กเอ้าถ้ามันบาลานซ์จริงแม่เหล็กเหนือกับใต้ถ้ามันเท่ากันจริงใครก็ตามที่รู้สภาวะตรงนี้ก็จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงพูดเป็นประจำก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนรู้ก็พูดจำมันอยู่ตรงกลางของแม่เหล็กสองขั้วหรือขั้วที่สามของแม่เหล็กลุงก็พูดจำครับเนี่ยครับนานส่วนอะไรกันนะแล้วมีอะไรด้านที่สามของเหรียญอย่างเป็นต้นก็คือตรงกลางของร่างกายเราเนี่ยครับจะบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตามภาษาพุทธะก็พอได้นะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยพอได้นะ
หรือคำว่าอุเบกขาเนี่ยพอได้นะพอได้กับคำว่าได้นะมันน้ำหนักมันต่างกันนะอุเบกขาเนี่ยพอได้ทีนี้เกินกว่าอุเบกขานะมันจึงจะได้หรือมันจะใช่งงไม่งงนะภาษาพุทธะอุเบกขากับเกินกว่าอุเบกขาใช่ไหมไม่น่าจะไม่รู้ละใครรู้กับสิ่งที่บอกว่ารู้อุเบกขาก็จะรู้ว่าใครรู้เรื่องราวเบขานะฮะเหรียญสามด้านจะอยู่ในระนาบเดียวกันทั่วไปก็รู้จักคำว่าเหรียญสองด้านใช่ไหมครับลุงออกมาบอกว่ามีเหรียญด้านที่สามนโยมก็ต้องให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันมันถึงออกมาเป็นด้านที่สามของเหรียญพอที่จะเข้าใจได้